ช่วยฟรีด้วยนะครับแต่ว่าพอเขาทำนิสัยไม่ดีใส่ผมผมก็เลยเขาตายเองเหรอเด็กอายุแค่นั้นนะตัวแค่นั้นขึ้นโขดหินแบบเป็นผมเห็นด้วยพยานหลักฐานแล้วอะครับผมก็คิดว่าผมสู้คดีได้แล้วก็ผมคิดว่าลุงผมไม่ได้ทำผิดผมถึงเข้าไปอาสาช่วยแล้วก็ช่วยฟรีด้วยนะครับแต่ว่าพอเขาทำนิสัยไม่ดีใส่ผมผมก็เลยไม่เอาดีกว่าช่วยทำไมหรือว่าเห็นว่ามันไม่มีทางชนะไม่ใช่ก่อนผมทำคดีผมศึกษาแล้วผมรู้แล้วแล้วผมคิดว่าใครคนไหนทำก็ชนะคดีเนี้ยจริงครับใครฆ่าน้องชมพู่ครับผมถามด้วยความรักผมจะไม่ตอบแล้วกันว่าใครฆ่าชมพู่แต่ว่าลุงพลยกฟ้องไม่มีหลักฐานหรอไม่มีหลักฐานว่าลุงพลกระทำความผิดเขาจะเอาง่ายๆนะเจอเส้นผมนะครับเจอเส้นผมมันไม่สามารถยืนยันได้นะว่าเป็นเส้นผมของป้าแตนใช่เพราะว่ามันไม่มีรากผมหา DNA ไม่เจอมันเป็นดีตรวจได้แต่ตรงเส้นผมที่ไม่มีรากเนี่ยมันจะได้แค่ว่าเป็นทางสายไหนสายไหนก็คือทางผู้หญิงทั้งสายอย่างเช่นป้าแตนแม่ป้าแตนน้องชมพู่นะครับแล้วก็ทางแม่น้องชมพู่สาวิตรีนี่ก็คือสายทั้งนี้ที่มีโอกาสจะเป็นเส้นผมของเขาได้หมดนะแล้วจะเอาอะไรไปยืนยันว่าเป็นของป้าแตนซึ่งมาเชื่อมโยงกับลุงพลอีกอ่ะถ้าวันนี้ยังอยู่คุณก็ชนะจะพาลุงพลพ้นผิดแบบที่เขาต้องการผมอย่างเงี้ยผมมั่นใจแล้วกันอย่าไปบอกว่าผมชนะแน่นอนเดี๋ยวเป็นทนายพูดอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ดีเอาเป็นว่าผมมั่นใจว่าผมสามารถสู้คดีได้แล้วกันแต่คนเขาด่าทั้งประเทศแล้วนะคดีนี้มันทำไมมันถึงยืดยาวเป็นมหากาพย์ขนาดนี้ฮะเปลี่ยนทนายไปกี่คนคนด่าคนชมมียูทูบเบอร์มาเปิดหมู่บ้านด้วยหาได้ตรงไหนได้นะคนที่ด่ากันเยอะๆเนี่ยผมบอกให้นะเพราะมันไส้ลุงพลลุงพลทำตัวไม่น่ารักลุงพลเขาทำตัวแบบเอาง่ายๆนะเมื่อก่อนแบบว่าจากที่น่าสงสารตอนหลังเนี่ยไปออกรายการมาทำแบบเนี้ยคนเขาก็แบบว่ามาไปร้องเพลงอะไรกันทั้งที่หลานเสียชีวิตอ่ะเขาก็เลยดูไม่ได้เอ็นดูแล้วพูดแบบไม่ปักปำใครนะฮะปลายทางอย่างอาจจะเป็นอย่างที่ทนายตั้มบอกแต่ว่าถ้าหลักฐานจริงๆน้องชมพู่เดินขึ้นไปเขาตายเองเหรอเด็กอายุแค่นั้นนะตัวแค่นั้นขึ้นโขดหินแบบเป็นร้อยเป็นพันเลยนะเราไม่รู้หรอกครับว่าน้องชมพู่เนี่ยขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงนะเอาจริงครับเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานไม่มีกล้องนะครับแต่ว่าถามว่าความเป็นไปได้มันคือหลายชั่วโมงนะใช่ที่น้องชมพู่มีเวลาอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าน้องความสามารถน้องจะปีนขึ้นไปได้หรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่ขอออกความเห็นในส่วนนี้ดีกว่าครับตามกระบวนการเมื่อไหร่มันจะจบนะนี่2ปีละเห็นบอกเดี๋ยวจะมีสืบพยานอีกทีเดือนสิงหาคาดว่าปลายปีนี้น่าจะรู้ผลแล้ว